คิลิยานเอ็มบัปเป้นำเดี่ยวดาวซันโวฟุตบอลโลก2022หลังซัดเพิ่มอีก2ลูกขณะที่โอริวิเย่ชิรูขึ้นแท่นดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสทีมตราไก่ฝรั่งเศสแชมป์เก่ายังคงเดินหน้าลุยต่อในเส้นทางการป้องกันแชมป์โลกของพวกเขาหลังโชว์ฟอร์มหรูเอาชนะโปแลนด์ไปได้3-1พร้อมตีตั๋วเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเกมนี้โอริวิเย่ชิรูซัดประตูแรกให้ทัพตราไก่ในนาทีที่44ซึ่งเป็นการยิงลูกที่52ของเจ้าตัวในนามทีมชาติทำให้เขาขึ้นแท่นดาวยิงสูงสุดตลอดการของทัพตราไก่โดยแซงหน้าเทียรี่อองรีที่ทำได้51ประตูหลังจากนั้นคิลิยานเอ็มบัปเป้มายิง2ประตูสุดสวยในนาทีที่74และ90+1ทำให้เจ้าตัวยิงไปแล้ว5ประตูในเวิลด์คัพผลนี้พร้อมขึ้นนำเดี่ยวในตำแหน่งดาวซันโวช่วงท้ายเกมโปแลนด์ได้ประตูปลอบใจจากลูกจุดโทษของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ในนาทีที่90+9โดยเกมนี้ทีมชาติฝรั่งเศสยังมีอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจคืออูโกโยลิชนายด่านกัปตันทีมทาบสถิติลงสนามในนามทีมชาติมากที่สุดเท่ากับลิลิยงตูรามด้วยสถิติ142นัดหลังจบเกมดิดิเย่เดชองผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสชื่นชมโอริวิเย่ชิรูว่าเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อหลังครองตำแหน่งดาวซันโวตลอดการของทัพตราไก่และย้ำว่าเขาเป็นนักเตะที่มีประโยชน์กับทีมอย่างมากส่วนเอ็มบัปเป้ที่ซัด2ประตูพร้อมขึ้นนำดาวซันโวกล่าวว่าไม่ได้สนใจเรื่องรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมหรือดาวซันโวแต่มีเป้าหมายเดียวคือการพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้ได้ดานเชสลาฟมิกเนวิชผู้จัดการทีมชาติโปแลนด์ยอมรับว่าเสียใจที่ทีมต้องตกรอบด้วยการพ่ายแพ้ต่อแชมป์เก่าฝรั่งเศสแต่ภูมิใจที่โปแลนด์สามารถเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ36ปีส่วนอีกคู่ในวันเดียวกันทัพสิงโตคำรามอังกฤษระเบิดฟอร์มสุดเข้มไล่ถล่มเซเนกัลขาดลอย3-0โดยได้ประตูจากจอร์แดนเฮนเดอร์สันในนาทีที่38แฮร์รี่เคนที่ปลดล็อกลูกแรกของตัวเองในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จในนาทีที่45+3และบูกาโยซาก้าในนาทีที่57จากชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสซึ่งจะฟาดแข้งกันในวันที่10ธันวาคมนี้เกมนี้จูดเบลลิงแฮมดาวรุ่งวัย19ปีซึ่งทำแอสซิสต์ประตูแรกกลายเป็นนักเตะอายุไม่ถึง20ปีคนแรกที่ทำประตูและแอสซิสต์ได้ในฟุตบอลโลกคนแรกนับตั้งแต่ที่ลิโอเนลเมซี่เคยทำได้เมื่อปี2006ส่วนแกเรธเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษพอใจฟอร์มการเล่นของทีมทั้งเรื่องการจบสกอร์และเกมรับที่เก็บคลีนชีทได้พร้อมชื่นชมดาวรุ่งอย่างเบลลิงแฮมว่าเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะเรียนรู้และมีการประสานงานกับจอร์แดนเฮนเดอร์สันอย่างดีเยี่ยมขณะที่ราฮีมสเตอร์ลิงที่ไม่มีชื่อก่อนเกมนัดนี้เพราะต้องเดินทางกลับอังกฤษด่วนเพื่อไปดูแลครอบครัวนั้นล่าสุดสื่ออย่างเทเลกราฟระบุว่าสาเหตุที่สเตอร์ลิงต้องบินด่วนกลับบ้านเนื่องจากมีโจรขึ้นบ้านที่กรุงลอนดอนแต่คาดว่าน่าจะกลับมาที่กาตาร์เพื่อช่วยทัพสิงโตคำรามได้อีกครั้งทางด้านดาวินนูนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยดูเหมือนจะอยู่ผิดที่ผิดทางอีกครั้งหลังมีการจับภาพได้ว่าเจ้าตัวไปทานอาหารที่ร้านของเชฟชื่อดังอย่างซอลเบในวันที่เหล่าแข้งเกาหลีใต้ยกพลไปฉลองเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยนูนเยสและทีมชาติอุรุกวัยเพิ่งตกรอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากเกาหลีใต้เอาชนะโปรตุเกสได้2-1ในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H และทัวร์นาเมนต์นี้เจ้าตัวไม่สามารถยิงประตูได้แม้แต่ลูกเดียวปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันประจำวันนี้มี2ทีมจากเอเชียลงฟาดแข้งในรอบ16ทีมสุดท้ายเริ่มที่คู่แรกในเวลา 22:00 นญี่ปุ่นพบกับโครเอเชียถ่ายทอดสดทางช่อง True For Youจากนั้นในเวลา 14:00 บราซิลจะพบกับเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดทางช่อง8ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ